สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในช่วงไม่เลือกจานไม่ยากจนนะฮะวันนี้มาพบกับธุรกิจตัวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมนะฮะนั่นคือธุรกิจซักผ้าสุด Amazing นะครับข้างหลังนี้ไม่ใช่ร้านซักผ้าธรรมดานะฮะเราไปดูกันว่ามัน Amazing ยังไงนะครับร้านซักผ้าแห่งนี้นะฮะไม่รับรีดนะครับรับซักอย่างเดียวลูกค้าทุกคนนะฮะนำผ้ามาจากที่บ้านมากองทิ้งรวมกันตรงนี้นะฮะเรียกว่าเป็นระบบซักผ้าแบบไม่ต้องแยกนะฮะรวมทุกบ้านไว้ในกองเดียวกันแต่ละร้านก็จะมีเครื่องซักผ้าของตัวเองนะฮะอันนี้คือร้านผมนะฮะเห็นไหมฮะแต่ละคนแย่งกันหยิบเสื้อผ้าไปซักยิ่งซักได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งได้เงินมากเท่านั้นนี่นะฮะลูกค้านำผ้ามาจากที่บ้านนะฮะใส่ตะกร้ามานำมาที่ร้านแห่งนี้แล้วก็โยนรวมกันไม่ต้องถามนะฮะว่าตอนกลับมาเก็บนี่คือจะแยกออกไหมไม่ออกนะครับได้ชิ้นไหนไปก็ใส่ชิ้นนั้นไปเลยนี่คือธุรกิจใหม่ที่กำลังมาแรงตอนนี้มีผ้าบางตัวนะฮะแววๆอย่างนี้แววๆอย่างนี้หยิบเออมีสีทองด้วยตรงนู้นสีทองสีทองห้ามแย่งห้ามแย่งเอามานี่เอามานี่เอามานี่เมื่อเราหยิบมาแล้วนะฮะหยิบเสื้อผ้ามารวมกันแล้วเราก็นำผ้าที่ได้มานะฮะมาใส่เครื่องซักผ้านะครับเครื่องเก่าๆของผมตรงนี้ใส่ได้5ชิ้นปิดเข้าไปใช้เวลาซักแค่10วินาทีนะฮะเสื้อผ้าที่ซักก็จะสะอาดทันทีมั่นใจได้เลยนะฮะเครื่องซักผ้าของผมถึงแม้จะใช้งานมานานแต่ก็ยังทำงานดีอยู่สนิมอาจจะเยอะหน่อยฟองฟอดเลยทีเดียวแสดงว่าสะอาดแล้วหยิบผ้าที่ซักเสร็จไปกองรวมกันอีกทีนึงเราต้องสำรวจคู่แข่งก่อนร้านนี้น่าจะเพิ่งเริ่มเหมือนกันนี่ก็เพิ่งเริ่มมีร้านใครที่แบบเป็นร้านใหญ่ๆบ้างนี่ก็เพิ่งเริ่มอันนี้เริ่มมาแล้วนิดหน่อยมันต้องเกิดการแข่งขันอันนี้น่าจะเป็นร้านใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มี7ตู้ด้วยกันร้านของเธอเตรียมตัวเจ๊งได้เลยมีกี่ตู้มี8ตู้แล้วไปเอามาตอนไหนเนี่ยนับใหม่สิ1 2 3 4 5 6 7เออก็7เหมือนเดิมเอาล่ะไปจัดการร้านของเราก่อนหยิบผ้ามาหยิบผ้ามารอ10วินาทีผ้าก็จะสะอาดเรียบร้อยไม่ได้ละเราต้องใช้ตัวช่วยเราต้องใช้ตัวช่วยอ๋อตัวช่วยอยู่ตรงนี้นี่เองคูณ2เสื้อผ้าคูณ2เหรียญคือเกมเราบอกนี่มันเป็นอะไรที่แบบคูณ2ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมว่ามาได้อยู่200โลบัคคูณเหรียญ700เลยเหรอเออราคาสูงเหลือเกินเอามาบวก 50% ของความจุตะกร้าใช่ไหมเขาเรียกว่าธุรกิจมันต้องลงทุนใช่ไหมธุรกิจมันต้องลงทุนแล้ว VIP นี่คืออะไร VIP ลดราคา 20% ของทุกอย่างในร้านค้านะฮะแล้วก็มีชื่อพิเศษมีสีด้วยชื่อไม่สนอ่ะลด 20% เอามาโอ้ย300เลยเอามาฮะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นการสปอนรถ10ล้อนะฮะที่มีชื่อของเราติดอยู่ในนั้นพร้อมกับเสื้อผ้าจำนวนมากเท่าไหร่อ่ะ100โลบัคคือเพื่อนก็หยิบได้ด้วยใช่มั้ยอ่ะมาธุรกิจมันก็ต้องแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันรอมาแล้วรถเสื้อผ้าของยูสุเกะมาแล้วเป็นไงเท่มากเท่มากเอาผ้ามาส่งนะฮะหยิบเลยเพื่อนหยิบเลยหยิบเลยโอ้มาเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้มีสีแดงด้วยมีสีแดงด้วยเอามาแม่เหล็กใช้ได้กี่นาทีเนี่ย2นาทีใช่ไหมเอาไปเก็บผ้ามาเก็บผ้ามาเต็มอีกแล้วหมดแล้วฮะผ้าก็ไม่ได้เยอะมากนะคือถ้าเกิดจะให้คุ้มก็ต้องไปเซิร์ฟ VIP นะฮะเก็บคนเดียวก็น่าจะอย่างนั้นไม่เป็นไรแบ่งปันให้เพื่อนเฮ้ยหยิบอะไรได้ด้วยเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวนะมันขึ้นตัว E เมื่อกี้คืออะไรอะทีนี้ได้เวลาขยายร้านอยู่แค่46บาทเองเหรอเครื่องซักผ้าแบบขึ้นสนิมราคา4บาทเครื่องซักผ้าแบบดีขึ้นมาหน่อย8บาทอันนี้เครื่องซักผ้าแบบไม้21บาท700กว่าบาท 1,000 กว่าบาทอันนี้เท่าไหร่ 2,000 มันเยอะจังเลยโอ้โหโอ้โหเครื่องซักผ้าเป็นแสน 200,000 300,000 600,000 อ๋อมี2ขนาดลายเหมือนเดิมแต่เครื่องใหญ่ขึ้นโอ้โหเป็นล้านเลยเนี่ยบ้าไปแล้วมีใหญ่กว่านี้อีกไหม Double XL เป็นบิลเลียนไปแล้วอ่ะโอเคบิลเลียนนี่เท่าไหร่อ่ะโอ้โหราคาก็ไม่ได้น่าคบหาสักเท่าไหร่นะ 3,000 โลบัคเพิ่งจะได้ 150,000 เราซื้อเครื่องไหนได้เครื่องนี้ได้โอเคเครื่องนี้มา
ขอบคุณครับโอ้ตะกร้าด้วยสิลืมอันนี้จุได้กี่ชิ้น30ชิ้นอันนี้จุได้45ชิ้นคือหลักพันแล้วอะหลักร้อยถ้าผมเติม20โลบัคได้200 100โลบัคได้ 1,500 เอามา 1,500 ก่อนเอามาอีกนิดนึงยูสุเกะเอ๋ยแกมาทีไรนี่แบบจ่ายหนักกว่าโมโนโนเกะอีกนะ3,000ไม่ได้ได้อันนี้โอเคอันนี้แหละจุผ้าได้38ชิ้นนะฮะรอบหนึ่งตู้มาเอาวางติดกันไปเลยเยี่ยมดีมากเก็บผ้ารออันนี้10วิอันนี้25วิผ้าเยอะขึ้นซักนานขึ้นว่างั้นร้านข้างๆอยู่นะฮะไม่ได้เราจะยอมไม่ได้โอ้ยเฮ้ยร้านนายเจ๋งมากเลยเพื่อนมีแต่ตู้ทันสมัยทั้งนั้นเลยมีแต่ตู้ราคาแพงต้องการเพิ่มอันนี้21บาทเองเหรอ42บาทอ้าวซื้อเครื่องซักผ้าได้เพิ่มนี่ลืมไปนะฮะแล้วก็เครื่องนี้เครื่องนึงเหลืออีก100นึงอันนี้75เอามาโอเคแค่นี้ก่อนไปยืนดูอะไรเพื่อนเราคือคู่แข่งกันดิหยิบได้ด้วยเหรอนี่ไงหยิบได้อ้าวเพื่อนไปทำไมอ่ะโอ้ยคู่แข่งกันวางไปนะฮะเก็บผ้าทีนี้รัวๆๆๆรัวๆแล้วใครวิ่งเข้าไปในเครื่องเนี่ยจะเข้าไปในเครื่องทำไมเนี่ยนี่ธุรกิจซักผ้ากำลังมาแรงนั่งนี่ด้วยเหรออ๋อนั่งรอได้ก็เข้าใจทำเก้าอี้ไว้ให้นะ200เฮ้ยเริ่มเยอะแล้วฮะเริ่มเยอะแล้วตอนนี้เริ่มจะเยอะขึ้นแล้วเก็บมาเก็บมาเก็บมาซักไปซักไปโอเคไปซื้อเครื่องซักผ้าเพิ่มแล้วคูณนี่คืออะไรอ๋อคูณจำนวนเงินที่ได้ใช่ไหมมัลติพลายเออร์เนี่ยอันนี้คูณ13ได้2เครื่องเอามาดีมากไปคือรอครั้งหนึ่งมันจะคุ้มกว่านะฮะคูณจำนวนเงินที่ได้ที่เยอะกว่าแม่เหล็กเพื่อนหยิบไปแล้วอ่ะไม่ทันสีขาวอันนี้เต็มเรียกว่าเต็มทุกตู้เดี๋ยวร้านเราจะใหญ่กว่าร้านนายคือคู่แข่งเราตอนนี้ขยันซักผ้าได้มาอีก800 1,400แล้วฮะตอนนี้เก็บผ้ามาก่อนซื้อเครื่องใหญ่สักเครื่องหนึ่ง 2,000 กว่าเอาตะกร้าก่อนตะกร้าโอ้โห 6,000 เลยเหรอตะกร้าแพงจังอ๋อวางได้แถวเดียวฮะโอเคนึกว่าวางได้เต็มนี่เลยไม่ได้ฮะวางได้แถวเดียวแต่ไม่เป็นไรคูณ2 60วิเท่าไหร่60วิเองเหรอคือต้องกดตอนเอาผ้าไปขายใช่ไหมจะคูณ2อีกทีนึงทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเลย เดี๋ยวนะมึงเก็บผ้าให้หมดก่อนอ่ะไหนลองดูซิคูณ2คือคูณ2อยู่แล้วนะฮะแล้วก็คูณ2เข้าไปอีก60วิอะไร 2,200 คูณ2เข้าไปอีก 1,100 ไม่ทันแล้วอันนี้ต้องรอสีทองได้เราได้เราโอเคเอาเพื่อนไปแล้วอ่ะเพื่อนไม่รอเลยร้านนู้นมาแป๊บเดียวเองตะกร้าผมว่าไว้ทีหลังเลยเครื่องซักผ้า 4,0007,000 เอามาเครื่องนี้รถใครเนี่ยอ้าวไม่มีชื่อมีสุ่มแบบแรนดอมด้วยเหรอนึกว่าแบบเฉพาะคนซื้อโลบัคอย่างเดียวงี้ไม่น่าซื้อเลยรอบนี้ก็น่าจะได้เครื่องใหม่เครื่องนึงนะฮะเอามาแทนเครื่องไหนดีมันดูไม่ออกว่าเครื่องไหนดีกว่าเครื่องไหนไม่ดีต้องมาดูที่ร้านน่ะแต่ก็น่าจะเรียงตามที่ผมวางมั้งเอ้ยมโนโนเกะเดี๋ยวทำไมหยิบไม่ได้เนี่ยเริ่มโมโนโนเกะด้วยนะโมโนโนเกะไม่มีหูแมวทำไมหยิบไม่ได้เนี่ยรถรถขับดีๆหน่อย11,000ที่เครื่องไหนครับโอ้โห12,000ดูเรทเงินเอ้ยไม่เกี่ยวกับตะกร้าฮะอยู่ที่เครื่องซักผ้าฮะเครื่องนี้12,000ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก1,000กว่าเอออันนี้ได้
เรทเงินเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเพิ่มขึ้นเป็น 950,000 ยังไม่ถึงล้านนึงเลย 3,000 โลบัคทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองจริงโอเคเอาละฮะนี่ก็คือธุรกิจโอ้โหโยนเฮ้ยผ้าทองคำผ้าทองคำอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเป็นไอเทมชนิดไหนเนี่ยมีโมเดลตัวเล็กรอบตัวด้วยโอเคฮะนี่คือธุรกิจซักผ้าที่ได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ